เนื่องจากเราเหตุผลที่ออกประกาศฉบับที่4นะครับเนื่องจากเราได้รับการแจ้งจากหน่วยข่าวว่าได้มีการนำเสนอข้อมูลนะครับอันอาจจะเกิดความสับสนและปุกปั่นก่อให้เกิดความไม่สงบได้นะจึงออกประกาศออกมาซึ่งการประกาศเนี่ยออกมาเนี่ยก็เป็นประกาศที่จะต้องให้หน่วยงานก็คือทั้งกสทช.และ DE ไปพิจารณาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับที่ตนเองได้รับมาหรือมีอยู่นะครับว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่หากทำผิดกฎหมายก็ให้หน่วยงานนั้นๆให้หน่วยงานนั้นๆ นะครับไปดำเนินการพิจารณาตามการบังคับใช้กฎหมายในสภาวะปกติก็คือถ้าต้องการที่จะถอดข้อความออกเป็นบางช่วงหรือระงับการออกอากาศก็ต้องไปขออำนาจศาลนะครับอันนี้ก็เป็นจึงขอแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าการประกาศฉบับนี้ออกมาเรายังไม่ได้บังคับใช้เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปครับเราก็จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่านะครับว่ากรชเนี่ยไม่มีนโยบายหรือยังไม่มีคำสั่งที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการสั่งปิดสื่อนะครับเป็นเพียงการจัดการข้อมูลข่าวสารนะฮะที่มีปัญหาเป็นชิ้นๆไปหรือเป็นช่วงเวลาไปซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนอาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นได้นะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่แล้วนะจึงจำเป็นต้องออกมาในลักษณะนี้ก่อนครับในเรื่องต่อไปครับได้มีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงนะครับที่13นะครับ2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อนะฮะและข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับโดยมีหน้าที่คือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือได้รับจากประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและให้รวบรวมไว้เป็นระบบให้มีประสิทธิภาพนะครับข้อ2ก็คือสืบสวนตอบตรวจสอบพิสูจน์ทราบติดตามความเคลื่อนไหวของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลที่ได้มีการเผยแพร่นะฮะรวมทั้งส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมข้อ3คือกำหนดมาตรการเชิงรุกนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายหรือก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะฮะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับสรุปก็คือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คร่าวๆให้ฟังครับหากเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคงหรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายนะฮะเราก็จะ1ถ้าเป็นบุคคลนะครับเราก็จะเรียกมาตักเตือนนะครับถ้าเป็นเรื่องของเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วนะเราก็จะให้หน่วยงานนั้นๆหรือพบเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับอันที่2หากเป็นเฟคนิวหรือใช้มาตรการทางการปกครองได้ก็ให้หน่วยงานนั้นๆดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นะครับ